รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วมันโชคดีเท่าไรที่วันนี้มีเธอข้างกันดวงดาวที่เราฝันฉันสัญญาจะพาเธอไปสักวันในโลกที่มันวุ่นวายเราอาจเจอวันที่ร้ายและดีแต่จะไม่มีอะไรมาทำให้รักเราเปลี่ยนไปต่อให้โลกจะร้ายเพียงใดแค่ฉันมีเธอจับมือข้างกันเรื่อยไปบางครั้งมีน้ำตาแต่สองเราจะข้ามไปปัญหาใดๆแค่ฉันมีเธอต่อไปจนวันสุดท้ายแม้หนทางแสนไกลจะไปถึงดวงดาวนั้นด้วยกันโอ้โหวันนี้น้องไข่มุกระบายสีสวยจังเลยนะคะเอ๊แล้วคนนี้ใครคะพี่วินค่ะเป็นเพื่อนของคุณแม่กับไข่มุกวันนี้พี่วินมาหาไข่มุกด้วยเหรอคะวินวันนี้ฉันขอบใจมากเลยนะถ้าไม่มีเธอมีรู้ป่านนี้ไข่มุกจะเป็นไงบ้างไม่เป็นไรหรอกครับแค่น้องไข่มุกปลอดภัยผมก็โอเคแล้วฉันไม่มั่นใจจริงๆนะว่าไข่มุกจะปลอดภัยวินถ้าไข่มุกไม่หายฉันจะทำยังไงอ่ะคุณดาอย่าคิดมากเลยนะครับตอนนี้ไข่มุกก็อยู่ในมือหมอแล้วอ่ะผมเชื่อนะครับว่ายังไงน้องเขาต้องหายมาเป็นปกติแน่นอนคุณดาแค่ต้องเข้มแข็งเอาไว้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับพอดีผมมีธุระต่อวินอย่าพึ่งคือสองสามวันมาเนี้ยไข่มุกเขาซึมมากเลยไม่พูดกับใครที่บ้านเลยแต่วันนี้ที่ไข่มุกเจอเธอไข่มุกสดใสขึ้นเยอะมากคงเป็นเพราะเธอแท้ๆเลยอะเป็นเพราะเธอที่ทำให้ไข่มุกดีขึ้นผมว่าไม่น่าใช่แค่ผมคนเดียวหรอกครับคุณได้ก็ทำได้ขอแค่คุณน่ะฟังความรู้สึกของน้องเขาแล้วก็เปิดใจฟังว่าน้องเขาต้องการอะไรจริงๆไปก่อนนะครับวินขอบคุณนะวินพยาบาลบอกผมว่าคุณอยากย้ายคุณแม่คุณไปอยู่ห้องธรรมดาถ้าคุณอยากได้ห้องจริงๆผมจัดการให้ได้นะจะจัดการยังไงเหรอคะ
มก็แค่อาจจะต้องใจดีรับเป็นเจ้าของใครสักห้องแล้วก็ย้ายเขาไปอยู่ห้องคุณแม่คุณห้องธรรมดาจะได้ว่างไหมคุณจะใช้เงินแก้ปัญหาทุกเรื่องไม่ได้นะคะผมรู้ว่าเงินซื้อคุณไม่ได้แต่คุณก็มองว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่มันจำเป็นต้องมีนะปลายทองเงินอาจจะซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้แต่มันซื้อสุขภาพได้นะปลายทองหรือมันอาจจะซื้อชีวิตให้แม่คุณได้ด้วยคุณไม่อยากคุณแม่คุณได้รับการรักษาที่ดีๆอยู่ในที่ดีๆอย่างนั้นหรอเลขาทีมบอกว่าคุณลา งานจนถึงวันนี้ผมก็เลยมาบอกคุณว่าผมอนุญาตให้คุณลาเพิ่มได้จนกว่าคุณหมอจะให้คุณแม่คุณกลับบ้านไม่เป็นไรค่ะฉันเกรงใจบริษัท ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องปฏิเสธแต่ผมไม่ได้คุณลา งานฟรีๆนะช่วยดูสามโปรเจกต์นี้หน่อยมันเป็นโปรเจกต์สำหรับร่วมทุนแต่มันติดตัวแดงอยู่ผมอยากขายทิ้งแล้วก็เก็บเอาไว้แค่อันเดียวคุณลองดูนะว่าถ้าไหนรีโนเวทใหม่แล้วได้กำไรก็บอกผมมาผมจะให้คุณรับผิดชอบแต่นี่มันโปรเจกต์ของคุณเหมสุดานี่คะแล้วเธอจะยอมเหรอคะไม่ยอมก็ต้องยอมเพราะพอผมชนะคดีฟ้องหย่าเหมสุดาจะต้องทำตามทุกข้อเสนอรวมทั้งเรื่องการตัดสินใจในเทวากรุ๊ปด้วยเขาไม่มีสิทธิ์ในชีวิตมากแล้วไม่มีตำแหน่งว่างเลยเหรอคะพี่แดงจีทำอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นงานออกแบบก็ได้ค่ะตอนนี้นโยบายของบริษัทอะรับแต่เด็กจบใหม่พี่อยากช่วยจีนะแต่พี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำไมถึงอยากจะกลับมาทำงานล่ะออกจากงานไปเป็นแม่บ้านก็ตั้งหลายปีแล้วนะพี่รับกันนะจีจีกรอกใบสมัครไว้ให้พี่นะแล้วถ้ามีอะไรอ่ะพี่จะติดต่อกลับไปได้ค่ะคุณสิบทัศน์ครับครับเชิญห้องประชุม2ได้เลยนะครับข้างในนี้ก็คุยงานอะไรอยู่ครับเท่าที่ผมทราบพี่แดงมีนัดสัมภาษณ์คุณมาสมัครงานใหม่ครับผมขอบคุณครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณชอบไหมสวยกว่าในแบบที่ให้ดูอีกค่ะดีใจด้วยนะคะคุณมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วผมจะดีใจมากกว่านี้ถ้าบ้านหลังนี้มันไม่ใช่ของผมคนเดียวคะอยู่ด้วยกันไปจนแก่นะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ค่ะจีThank you.
ผมให้คุณทำงานนะให้คุณเป็นแม่บ้านให้ผมแล้วก็เป็นแม่ของลูกของเราก็พอแล้วผมดูแลคุณเองนะโอเคค่ะ เสร็จงานแล้วรีบมาหาเพลินนะคะทีวินเขาเห็นใจไข่มุกแกก็ใช้ไข่มุกเป็นข้ออ้างไงให้ทีวินเขาออกมาเจอแกแกฉันไม่อยากใช้ลูกเป็นเครื่องมืออะแต่ไข่มุกเขาก็แฮปปี้เวลาเจอวินไม่ใช่หรอเฮ้ยแกจริงๆนะไม่แน่นะเว้ยถ้าออกมาเจอบ่อยๆอาการอาจจะดีขึ้นก็ได้นะแต่ว่ามันเชื่อฉันดิแกไม่ได้ทำเพื่อตัวแกคนเดียวนะนี่แกทำเพื่อลูกด้วยเฮ้ยสิบวัฒน์ครับทำไมหรอฮัลโหลค่ะนี่คุณได้หลักฐานที่จะจัดการชรัมเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมผมจัดการในส่วนของผมแล้วนะที่เหลือเนี่ยคุณต้องเป็นคนจัดการนี่คือหลักฐานเพิ่มเติมของโครงการตึกปี60ที่เกิดอุบัติเหตุถล่มขึ้นมาคุณเล่นงานในชลามได้แน่รีบจัดการมันซะแต่ฉันอยากให้คุณเป็นคนจัดการเรื่องนี้ผมออกหน้าไม่ได้เพราะหัวหน้าผมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องคุณจะจัดการไงก็รีบจัดการซะรับรองไอ้ฉลามเนี่ยดิ้นไม่หลุดแน่คิดจะเอาเรื่องนี้มาขู่ผมเหรอคุณดาฉันไม่ได้ขู่แต่ถ้าคุณไม่ถอนฟ้องแล้วก็หย่ากันง่ายๆฉันเอาเรื่องคุณแน่คุณดาโครงการเนี้ยคุณกับเพื่อนต่างหากที่โกงเงินบริษัทไปหลักฐานนี้ถึงจะเอาผิดผมได้นะแต่ถ้าผมหาหลักฐานมาคุณก็ต้องตกนรกตามผมไปด้วยก็เอาสิถ้าคุณทำแบบนั้นคุณก็จะเสียทุกอย่างไปคุณจะเสียทั้งเงินทั้งใบประกอบวิชาชีพแล้วก็ลูกด้วยก็ได้ถ้าคุณลากฉันลงประลองไปด้วยกันเราสองคนเข้าคุกคราวนี้ไข่มุกจะไม่เหลือใครเลยสักคนคุณชรัมคุณยอมทำตามที่ฉันบอกยอมถอนฟ้องแล้วก็หย่ากันดีๆส่วนเรื่องทรัพย์สินเนี่ยก็ทำตามที่ฉันเสนอให้อย่าเยอะไปหน่อยเลยนะยอมทำตามฉันเถอะเพื่อตัวของคุณเองแล้วก็ลูกนะแกที่พรุ่งนี้จะมาช่วยเฝ้าแม่ฉันนะพิมพ์พอดีพรุ่งนี้ CR เรียกพนักงานประชุมบริษัทตอนเช้าฉันจะไม่เข้าก็ไม่ได้แต่ฉันต้องเตรียมเอกสารอีกเออขอบใจมากนะแกฝนจะตกแบบนี้อีกนานไหมเนี่ยชั้น2ไม่ได้ปิดนี่หว่า
หน้าต่างแต่เมื่อไหร่เจ็บตรงไหนไหมเนี่ยทนหน่อยนะปายโอ๊ยคือมันต้องมาคบไปก่อนอะไม่งั้นพรุ่งนี้เขียวแน่เลยแล้วนี่วินมาทำไมเงียบตอนแรกปายคิดว่าโจรจะเข้ามาปล้นบ้านซะแล้วเนี่ยก็วินเห็นว่าฝนตกอ่ะแล้วจำได้ว่าหน้าต่างชั้นสองมันปิดยากวินก็เลยจะมาปิดให้ก่อนขอโทษนะที่มาแล้วไม่ได้ขอทีหลังก็ไลน์มาบอกก่อนก็ได้จะได้รู้แล้วนี่ใครอยู่เฝ้าแม่ก๊อตอ่ะวินให้ก๊อตซื้อข้าวไปให้แม่กินแล้วก็ให้อยู่เป็นเพื่อนแม่เพราะว่าเห็นที่โรงพยาบาลฝนตกปิดแล้วอ่ะไฟก็ติดแล้วงั้นเดี๋ยวฟินขอตัวกลับก่อนแล้วกันจะได้ไม่กวนไปเดี๋ยวก่อนสิวินข้างนอกฝนมันยังตกอยู่เลยอ่ะไฟว่าวินรอให้ฝนหยุดก่อนก็ได้รอให้กลับขอบคุณมากนะงั้นไปนอนเถอะเดี๋ยววินลงไปรอฝนหยุดข้างล่างถ้าเกิดฝนหยุดตกแล้วเนี่ยเดี๋ยววินสัญญานะว่าจะออกไปแบบเงียบๆไม่ให้ปายได้ยินเลยพักผ่อนนะใจนะว่าชรัมจะทำตามที่แกบอกงานนี้ชรัมจะไม่ได้อะไรจากเทวากรุ๊ปไปเลยแม้แต่บาทเดียวคนอย่างชรัมมันไม่ยอมถูกข่มขู่หรอกมันจะต้องมีแผนการตลบหลังแกแน่ๆคุณแม่เชื่อใจหนูไหมคะหนูคิดมาดีแล้วและสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะสวัสดีครับคุณหญิงแม่คุณดามาเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับฉันก็ต้องรีบมาสินาทีทองของฉันกำลังจะมาถึงไม่รีบได้ไงถ้างั้นก็รีบลงไปแถลงข่าวเลยดีกว่านะครับทุกอย่างจะได้จบอย่างที่คุณต้องการ
หวังว่าเธอคงจะเป็นลูกผู้ชายทำตามที่บอกเลยไม่ได้ห่วงกับคุณหญิงแม่คุณดาจะได้ทุกอย่างที่ต้องการมีความกังวลใจมากน้อยแค่ไหนครับที่ข่าวการฟ้องหย่าของคุณกับคุณเหมสุดาส่งผลให้เทวกุ๊ปมีความเชื่อถือลดน้อยลงครับคุณบอกเขาไปสิคะว่าคุณจะช่วยแก้ปัญหาให้เทวกุ๊ปยังไงที่ผมเชิญสื่อทุกคนมาในวันนี้เพราะผมอยากให้ทุกคนได้ทราบพร้อมๆกันผมได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง CEO ของเทวกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วโดยจะมีผลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมกับคุณเหมสุดาตกลงหย่ากันด้วยดีสิทธิ์ในการดูแลบุตรทั้งหมดเป็นของคุณเหมสุดาทรัพย์สินและหุ้นทั้งหมดในบริษัทเทวกรุ๊ปเป็นของไข่มุกลูกสาวคนเดียวของผมหมายความว่า CR จะถอนฟ้องหย่าใช่ไหมคะแล้วทำไมตอนนี้ถึงยอมตกลงกันง่ายๆล่ะครับ ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่ทิ้งอาชีพสถาปนิกง่ายๆอยู่แล้วบริษัทเทวกรุ๊ปก้าวมาถึงดวงดาวแห่งความสำเร็จทุกวันนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าผมทำงานหนักผมทุ่มเทจนทุกคนยอมรับวันนี้และเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะออกไปสร้างอาณาจักรของผมเองผมจะออกไปพร้อมกับโปรเจกต์ใหม่ของเทวกรุ๊ปทั้งหมดที่ยังไม่เซ็นสัญญาคู่ค้าเดิมของเทวกรุ๊ปพร้อมที่จะออกไปสร้างอาณาจักรใหม่กับผม CR Enterprise และสำหรับพนักงานของเทวกรุ๊ปนะครับผมชื่นชอบคนที่มีความสามารถใครที่ไฟแรงแล้วก็มีดวงดาวแห่งความสำเร็จดวงเดียวกันผมพร้อมเปิดประตูต้อนรับเสมอนี่แกทำอย่างนี้ไม่ได้นะจะจำพนักงานไม่หมดเลยเหรอทุกคนทุกคนรู้ดีเลยว่าที่เทวกรุ๊ปเนี่ยใครที่คนทำงานตัวจริงคุณดาครับคุณดาไม่ทำช่วยกันแนวอย่างเงี้ยแกทำอย่างนี้ได้กลับบ้านไหมบ้านไม่ทราบว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอ๊ยแม่กลับบ้านเปิดรถครับโอ๊ยคุณแม่จะห้ามหนูทำไมอย่ามันดึงคนจากบริษัทเรานะแกสองคนจะทะเลาะกันจนตายนะฉันก็ไม่สนแต่ตอนนี้ไข่มุกป่วยอยู่ถ้าเกิดข่าวแกสองคนออกสื่อไปแล้วไข่มุกเห็นอาการแย่ลงแกจะทำยังไงคิดบ้างไหมฉันพูดไปไม่กี่คำฉลามก็ย้อนเล่นงานแกค่ะถึงแม้ว่าแกจะบังคับฉลามหย่าได้แต่แกไม่มีทางทำธุรกิจแข่งกับมันได้แต่หนูจะทำให้ทุกคนเห็นว่าบริษัทของเราอยู่ได้ด้วยที่ไม่มีมันแกน่ะเหรอขึ้นรถเมื่อว
ยังทำงานเหมือนปกติแล้วทำไมจู่ๆวันนี้คุณประกาศลาออกคะผู้บริหารมืออาชีพก็ต้องก้าวให้ทันโลกที่มันเปลี่ยนแปลงที่คุณยอมลาออกแล้วก็ยอมหย่ากับคุณเอกสุดาเพราะคดีตึกแถวปี60นี่ถล่มใช่ไหมคะรู้ได้ยังไงพอดีมีพนักงานในบริษัทคุยกันว่ามีคนขุดคุยเรื่องนี้มาเล่นงานคุณ CR ไม่ได้ทำนะครับแต่ CR ออกรับแทนคุณเอมสุดาเลขาทีมคือต้องขออนุญาตพูดครับ CR ถ้าเอาหลักฐานทั้งหมดไปให้ศาลเนี่ยเราจะชนะคดีฟ้องหย่าได้ทั้งทรัพย์สินได้ทั้งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูคุณไข่มุกแต่ CR ไม่ทำถึงเข็มสุดาเขาจะทำงานไม่ได้เรื่องแต่เขาก็คือแม่ของลูกผมเรื่องฟ้องหย่าคราวที่แล้วทำให้ไข่มุกมีปัญหาต้องพบจิตแพทย์ผมไม่อยากให้แม่ของลูกต้องติดคุกและลูกของผมจะต้องมีปัญหาหนักเพิ่มขึ้นอีกผมยอมไม่ได้แน่นอนงั้นฉันขอตัวก่อนดีกว่าค่ะดูท่าทางคุณปายประทับใจ CR มากนะครับครั้งนี้ได้คะแนนไปเยอะเลยครับตอนนี้โลกจะร้ายเพียงใดแค่ฉันมีเธอจับ